ยะสั้นสุดก็3กิโลอ่ะครับอย่างน้อยก็2กิโลครึ่งเปมันมีเส้นทางน้ำตกประมาณระยะ3กิโลมีน้ำตกอย่างเดียวเลยที่นี่อุทยานจะทำถนนให้เราไม่เอานะเราให้ชาวบ้านจักรเองร่างกายที่อยู่ๆละพานจอดรถละพอเคยเอาไกด์ที่นี่มาแล้วพอวาระไปเองผมไม่ให้เพราะว่าไม่ใช่เราอยากได้เงินเขาเราอยากให้เจรจาให้ชีวิตประจำชีวิตคนเหล่านี้ที่เป็นไกด์สำหรับผมไม่ไปอยู่แล้วทีนี้ผมจะให้พวกนี้ไปเขาได้แค่เที่ยวละ200เขาภูมิใจเขาดูแลป่าช่วยที่ว่าเมื่อกี้ทุกอย่างเนี่ยเราสมมติในวงจรชีวิตผมไม่อยากการรู้ด้วยกับใครผมไม่อยากเอาไปรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขคืออ่ะหายใจลมไม่ลมอยากการรู้ด้วยกับใจทุกคนระยะสั้นนี่200ครับระยะยาวมี500มี600เข้าใจกันคิดว่าเขาไม่ดื้อไม่มีปัญหาเขาเที่ยวเพื่อหัวใจรักเนี่ยทีนี้20คนก็ให้มีคนอีกก็ได้เราไม่เคยเดือดร้อนแต่ของเรามาเที่ยวหลายอย่างนะเที่ยวเพื่อสนุกนี่ก็น่ากลัวเพราะผมมาเคยมีประมาณปีกว่าเนี่ยมีบริษัททัวร์เข้ามารถตู้8คันมาจอดนี่ปั๊บเดี๋ยวมีคนโทรมาหาแสดงว่าไกด์เข้าไปเขาไม่กล้าเข้าที่นี่เข้าอีกด้านนึงเข้าอีกด้านนึงแล้วใกล้ไปถึงหมู่บ้านแล้วกลับย้อนไปขยะเต็มเลยอ่ะเขากินอาหารกล่องอาหารนี่มันมาจากโรงแรมที่เชียงใหม่แต่ที่นี่เราคิดจะฟ้อนนะแต่เราให้โอกาสเขาเพราะว่าคนทำงานโรงแรมเรารู้จักกันเยอะที่นี่เราให้โอกาสเขาเป็นใจของโรงแรมเราพามาอีกครับแล้วชาวบ้านนี่บอกว่าเอาไหมพี่เดี๋ยวเราคนเราต้องให้โอกาสกันแต่ว่าทำอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ใช่เราอยากได้เงินเขาแต่เราอยากได้ทรัพยากรยังมีอยู่แล้วทีนี้พอวันที่สองนะมีนักวิจัยของคนอเมริกันมาคนวิจัยเรื่องนกเขาไปเห็นขยะเขาถ่ายรูปเราเป็นดาวเหมือนขยะคุณนักวิจัยดองเลยตัวสองเด็ดแล้วผมเองคุณนักวิจัยของใจใจเพราะว่าเราเป็นแกนนายสวัสดีครับผมทศตะลุยตามตะวันนะครับวันนี้ตะลุยมาดอยอินทนนท์นะครับมาแวะเยี่ยมชุมชนแม่ชุมชนแม่กลางหลวงเหนื่อยครับเพราะว่าหายใจไม่ค่อยทันอยู่ในที่สูงนะครับอากาศก็ไม่ร้อนมากนะครับกำลังเย็นสบายดีก็ช่วงเวลาบ่ายๆอย่างนี้ก็มาชงกาแฟกันกินนะครับในกาแฟสดๆนะครับเครื่องบดกาแฟสดๆนะครับกับน้ำกาลาโต้นะครับกาลาโต้นะครับนี่ครับคุณสมศักดิ์กำลังบรรยายให้เกสนะครับผู้มาเยี่ยมชมฟังนะครับในการบริหารจัดการของกลุ่มแม่กลางหลวงนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายก็ต้องไปลำนั้นไม่งั้นก็มีญาติพี่น้องมาจากหลายประเทศแล้วก็ต้องมาพูดเข้าไป